เชื่อว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหลายคนอดหลับอดนอนคุณผู้ชมนั่งดูซีรีส์จากเกาหลีอย่าง Squid Game นี่แหละค่ะที่ฉายอยู่ใน Netflix นะคะตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ทีเดียวค่ะเพราะว่าหลายคนดูแล้วก็อินเนาะไปตามหาเสื้อวอร์มสีเขียวเอ่ยสีบานเย็นเอ่ยหรือว่าหน้ากากนะเอามาใส่และที่สำคัญก็คือรองเท้าด้วยเหมือนกันนะตอนนี้จุดกระแสทำให้รองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะของ Vans Slip On นี่โอ้ขายดิบขายดีนะฮะยอดขายพุ่งกว่า 7,800% นะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วตัวเลขไม่ได้ผิดด้วยใช่ฮะ 7,800% จ้าคือว่ารายงานข่าวเขาแจ้งนะว่าความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีส์ Squid Game ชุดนี้คุณผู้ชมทำให้อุปกรณ์แฟชั่นหลากหลายเนี่ยนะยอดขายเพิ่มจำนวนขึ้นมากเลยนะคะอย่างเว็บไซต์จำหน่ายรองเท้าของ Soul Supplier เขาบอกค่ะยอดขาย Vans Slip On สีขาวนะตั้งแต่ซีรีส์นี้ฉาย17กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยยอดขายพุ่ง 7,800% ไม่เท่านี้ค่ะเครื่องแต่งกายลิสต์เว็บไซต์นี้นะคะเขาเปิดเผยว่ามียอดการค้นหารองเท้าสีขาวล้วนจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า97% นะคะตั้งแต่ซีรีส์นี้มันฉายประเทศไทยก็เหมือนกันคุณผู้ชมคำค้นหาว่ารองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยก็แบบเพิ่มขึ้นช่วงที่ซีรีส์นี้ฉายเหมือนกันนะคะโอ้คุณผู้ชมเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์จะเป็นที่นิยมในวงกว้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายสินค้าที่ขายดิบขายดีหลังภาพยนตร์ออกฉายเช่นรองเท้าผ้าใบ Nike นะของจากเรื่อง Forest Gump นี่ตอนนั้นคือเพราะว่าฟอเรสต์กัมเขาใส่วิ่งใส่ตีปิงปองอะไรเงี้ยคือโอ้แต่ถ้าพูดถึงฟอเรสต์กัมหลายคนจะแบบเป็นหนังที่นานมากเป็นหนังถ้าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูตอนเด็กๆเลยอะแต่เป็นภาพยนตร์ในดวงใจของหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ล้าหลังนะสำหรับฟอเรสต์กัมนะคะหรือว่าโอนิสึกะไทเกอร์สีเหลืองดำจากเรื่องคิวบิลนี่จ้าทุกอย่างเนี่ยทำเป็นเล่นไปมันเป็นเงินเป็นทองหมดนะการที่นักแสดงนำหรือว่าตัวรองหรือนักแสดงในเรื่องเนี่ยเขาสวมใส่บางครั้งอยู่ดีใครจะไปรู้ว่าดังเป็นผู้แตกเนี่ยมันเรื่องนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าที่ตอนนั้นมีโอกาสจะได้แสดงในเรื่องละพลาดไม่ได้แสดงวันนี้ยังรู้สึกเสียดายโอ้ถูกไหมสิโอ้ยตอนนี้นักแสดงนำหลายคนนี่โด่งดังแบบพลุแตกเลยนะคนตามใน IG เยอะมากเขาบอกว่าบางคนหลักแสนกลายเป็นแบบว่าหลัก10ล้านอ่ะสุดยอดมากคือเป็นกระแสจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้ต้องยกให้เขาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ